สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ก็มีรูปเกี่ยวกับแฟนคลับนะครับทำให้กับวงของ Blackpink นะครับผมก็เป็นการแต่งภาพนะครับแต่งภาพโดยการที่ให้สมาชิกในวงของ Blackpink นะครับถือมีดให้ดูเข้ากับธีมเกี่ยวกับเพลงใหม่นั่นก็คือเพลงที่ว่า Kill This Love นั่นเองนะครับก็รูปภาพนี้นะครับถูกเผยแพร่ในเพจของ Blackpink YG Thailand นะครับผมก็เป็นการทำให้ของแฟนคลับนะครับผมให้ดูแบบห้าวๆโหดๆหน่อยนะฮะสำหรับน้องๆหนูๆที่กำลังชมอยู่ก็ต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่มาดูนะครับว่าเฮ้ยเขาถือมีดทำไมไอดอลหนูเขาถือมีดอะไรแบบนี้นะส่วนถ้าคุณพ่อคุณแม่มาดูแล้วก็อธิบายลูกไปด้วยนะครับว่าเนี่ยรูปนี้เป็นการทำขึ้นนะฮะของแฟนคลับอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะก็เพราะว่านี่ฮะในเพจของ YG Thailand นะครับนี่ครับ Blackpink YG Thailand ก็ได้บอกว่าใครทำเนี่ยอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นแฟนคลับเป็นคนทำให้นะฮะแต่ว่ารูปก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะครับผมครับก็ประมาณนี้ฮะคอมเมนต์นะครับก็มีคนบอกว่าชอบมากเลยอะไรประมาณนี้ดูห้าวๆดูสตรองเนี่ยน่ากลัวที่สุดอะไรแบบเนี้ยอยากดูเนี่ยใครแกล้งลูกข้างบนอะไรแบบนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าเกี่ยวกับนักฆ่าเอ้ยแสดงว่าเฮ้ยเพลงใหม่นี่ออกมา MV อาจจะเกี่ยวกับนักฆ่าอะไรหรือเปล่านี่ครับผมฮะก็น่าจะเพราะว่าพวกเธอมีแฟนคลับทั่วโลกนะครับก็ฝีมือการตัดต่อนี่ต้องบอกเลยว่าเนียนมากๆนึกว่าถือมีดจริงๆนะครับเยาวชนที่ดูอยู่ต้องแยกแยะด้วยนะครับหนูๆเราเป็นถึง FC ระดับไอเราเป็นถึง FC คนดังระดับโลกนะครับเราก็ต้องแยกแยะว่าเฮ้ยมันเป็นรูปแต่งนะไม่ใช่รูปจริงนะอะไรแบบนี้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังวันนี้ผมนักข่าวอินดี้คนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ล่ะ